ความบุญกมลเพื่อนกุศลทุกคนที่เปรมปรีดกุศลทุกคนที่เปรมปรีดใจโยใจโยใจโยจะร่วมใจโยต้อนรับปีใหม่ส่งปีเก่าแล้วเราเริ่มใจทุกวันปีใหม่เราต้องใจโยเพราะว่าวันนี้ปีใหม่ยิ้มสดใสเต็มที่มาร่วมจิตไมตรีปีใหม่เช่นนี้ล้วนมีความชื่นชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับปีใหม่แล้วครับครับรู้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับปีใหม่มาแล้วนี่นี่เป็นรายการแหกครอบมีอะไรใหม่ๆไหมครับคนก็ใหม่แหกครอบปีใหม่แล้วครับไม่หมดแล้วแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในฉากของส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่อยู่นะครับปกติวันนี้ฉากของแหกครอบเขาเรายังไม่ได้ใช้เรามาใช้ฉากปีใหม่กันก่อนสำหรับปีใหม่หวังให้ท่านผู้ชมทางบ้านดีเห็นแล้วสบายตาสบายตาฟังสบายหูดูสบายตาแล้วก็จะได้พาสบายใจแต่เมื่อวานเนี่ยเราก็จะพูดเรื่องที่สบายใจพี่นักโทรมาบอกว่าแต่ใครไม่รู้เดี๋ยวก็พูดเรื่องไม่สบายใจหรอกรับรองรับรองแน่ไม่มีจริงอ่ะเมื่อวานพี่น้องบอกว่ารายการเราร้องเพลงกับเพราะเดียวกันนะเพราะเหรอเดี๋ยวน้องนาดช่วยเอาเสียมมาจะขุดหลุมตรงนี้แล้วผมจะแทรกตัวลงไปถ้าเพาะขนาดถ้าในข้ออย่างเราเพาะนะแล้วคนอื่นนี่แสดงว่าไอ้ความที่มีความอะไรฮะความผูกพันความรักความผูกพันต่อกันเห็นไหมครับใช่แต่ไม่ได้ความที่เขาจะบอกความรักทำให้ตาบอดใช่แต่ไม่ใช่ขนาดรักอ่ะเอาหน้ามันไม่ใช่นักร้องอ่ะใช่ร้องได้แค่นี้ก็ดีแล้วดีกว่าดึกๆแล้วมีโอ้อีกอันหมาหอนเออแล้วบางทีเมื่อวานมีโทรศัพท์เข้ามานะ ให้คะแนน ไม่ได้ให้คะแนนอ่ะเหรอเลิกได้ไหมอ่ะละให้เงียบๆได้ไหมอ่ะ เจ้าที่ให้หมานอนเอาไม่มีรัก ไม่มีรัก อ้าวก็ วันนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกันเยอะๆ นะครับอันใดที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆและดีก็เก็บมาไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปเสียนะครับอยากจะบอกว่าสรุปบทเรียนนะครับเราชนะเราชัยโยเมื่อคืนนี้ต้องถามว่าเราชนะอะไรนะครับแต่ที่สำคัญวันนี้มานั่งคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไว้แล้วปีใหม่เนี้ยเราจะทำอย่างไรให้เราเป็นผู้ชนะคนที่ชัยโยคนที่ชนะใช่ถ้ายังพ่ายแพ้อยู่เหมือนเดิมแต่ทำอะไรไม่ดีเหมือนเดิมเนี่ยท่านไม่ได้ชนะนะแต่ยังไงก็ตามนะครับไอ้คนไทยเราก็เป็นเจ้าบทเจ้ากลอนครับบางทีก็สอนลูกสอนหลานเป็นบทเป็นกลอนนะอย่างประเภทที่สัตว์หน้าขนคนมีอาวุธนี่ครับอย่างนี้ยังนี่ห้ามไว้ใจสัตว์หน้าขนคนชั่วมีอาวุธไม่น่าไว้ใจเข้าใจไม่ได้ครับแต่วันนี้ก็ต้องลืมไม่ได้นะครับโอ้นี่เป็นภาพอะไรครับเนี่ยภาพเมื่อวานภาพจัดฉากนะผู้ชายคนนั้นพระเอกชาคิดย้ำนามเหรอครับน่ะอันนั้นแหละฮะนี่แหละที่ทักษิณจ้างไปเมื่อวานแสดงเป็นทักษิณไม่ยอมไปแสดงนะครับเสียดายเมื่อวานไม่ได้มาตอนกลางวันนี่ต้องขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องชาวปากใต้นะครับทั้ง8จังหวัดครับขอบคุณจริงครับก็ขอเอ่ยนามท่านด้วยนะครับมีจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรตรังกระบี่ภูเก็ตพัทลุงและก็จังหวัดสงขลาขอบใจเนื่องในงานอะไรครับขอบคุณไม่ใช่ขอบใจ
ในเนื่องในงานก็เนื่องในงานที่กอบกู้หน้าตาของประเทศมันยังไงล่ะครับก็คือกกต.ปล่อยให้มีการไปเลือกตั้งส.ส.เขตแต่พี่น้องชาวใต้เขาบอกว่ามันจะเรียกไปทำไมก็ไปแต่รูปก่อนสิถ้าได้ถ้าเลือกตั้งก็เรียกอย่างไอ้เจ๋งดอกจีกอย่างนี้ไอ้ขี้โกะกางเกงเย็นไม่เคยซักอย่างนี้เอาไหมอ่ะจะเรียกมันได้ยังไงอ่ะแต่ที่น่าเสียใจคือว่าที่ประธานกกต.คนใหม่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเสียดายที่เป็นตำรวจด้วยนะพันตำรวจเอกเร็วจริงๆไปเปิดเอาไปจะเปิดแล้วครับจากผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเข้าไปนอนอยู่ในค่ายตชด.ค่ายตชด.42ครับไอ้ผู้บังคับการตชด.ก็เลวเหมือนกันไอ้ที่ทำการของตชด.ก็ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปไม่ใช่เหรอเอาผู้สมัครเข้าไปซุกอยู่ตรงนั้นแหละครับพอสมัครเสร็จยามน้ำหน้าคนไทยครับนั่งฮอหนีเลยแล้วคนอย่างนี้เลยจะมาเป็นเนี่ยตัวแทนของคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาครับเมื่อเช้าเราก็เรียนท่านผู้ชมไปแล้วครับว่าทางที่นครศรีธรรมราชทำกันอย่างนี้กกต.เขตไปคุยกันเองกับตำรวจครับแล้วตำรวจก็รู้อยู่แล้วตำรวจบางส่วนตำรวจคุณทักษิณเขาอะนะครับของระบบทักษิณเขาอะเกือบส่วนใหญ่นะเป็นแต่บางส่วนก็คุยกันเองตกลงกันเองครับทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยกรรมการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งเขาเป็นหน้าที่ดูแลก็ปรากฏว่าไม่รู้เรื่องด้วยเป็นหน้าที่ของท่านนะครับคุณคือกกต.ก็จะแบ่งเป็นฝ่าย5ฝ่ายคุณสมชัยนี่ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับครับไม่รู้เรื่องด้วยท่านก็เลยติงมาหลายเรื่องนะบอกว่า ได้รับรายงานว่ากกต.นครศรีเนี่ยย้ายสถานที่รับสมัครเข้าไปในไอ้แบบแบ่งเขตเข้าไปในตชด.42ครับโดยผู้สมัครพรรคเพื่อไทยจำนวน7เขตเฉพาะโดยสมัครจากพรรคเพื่อไทยเลยนะครับครับจากพรรคเพื่อไทยพรรคเดียว7เขตเลยนะครับก็พรรคพ่อพรรคแม่ของประธานกกต.ปัญหาประชาชนไปปิดล้อมนะฮะทำจะเปลี่ยนสถานที่รับสมัครไปในที่สถานที่ตชด.42ครับครับก็บอกเป็นการตัดสินใจของกกต.เขตไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของกกต.ส่วนกลางคือคุณสมชัยว่าอย่างนั้นนะครับแล้วท่านจะบอกว่าหากว่าเคยพูดเอาไว้นะกับกกต.ทุกเขตเลยบอกว่าถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงให้หลีกเลี่ยงสถานที่ของตำรวจและทหารให้มากที่สุดคืออย่าไปใช้ภาษาอะไรอย่าไปใกล้อย่าเอาที่อย่าไปใกล้พวกมีอาวุธไม่ใช่เขาบอกว่าอย่าไปเอาสถานที่ของตำรวจทหารมาใช้เพราะอะไรก็เพราะว่าจะเป็นการยั่วยุและอาจจะให้เกิดการปะทะกันได้แล้วก็เสียภาพลักษณ์เลยนะใช่ครับแต่ข่าวโน้นมันจะพูดไปขี้ปากเลยไปตั้งอะไรนะไปตั้งครม.ในค่ายทหารมันจะพูดจะไปหยุดอะไรคือถ้าไม่มีปัญหาแล้วเที่ยวนี้มันจะเอาไปเลือกอะไรไปเลือกส.ส.ในค่ายตำรวจคือถ้ามันไม่มีปัญหาเกิดขึ้นวันนี้คุณเลือกที่ไหนไม่เป็นไรหรอกครับการเลือกตั้งยังใช้สถานที่ราชการได้เลยในกรมทหารก็ตั้งหน่วยเลือกตั้งได้ตรงไหนก็ตั้งหน่วยเลือกตั้งได้แต่วันนี้มันเกิดว่าประชาชนเขาไม่ยอมเขาบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งเขาไม่ได้ขัดขวางการเลือกตั้งใช่แต่คุณเอาไปใช้อย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกว่าอ้าวตกลงทหารกับตำรวจได้เป็นของระบอบทักษิณหมดแล้วใช่ไหม วันนี้ประชาชนป้องกันระบอบทักษิณระบอบที่เลวชั่วชาตินี่ต่างหากเราแล้วเมื่อคนที่ร่วมมือด้วยคุณก็เลวด้วยกันหมดสิ่งนั้นทั้งประเทศนั่นแหละสินี่ไงคุณสมชัยบอกว่าทำให้ประชาชนได้เกิดการแตกแยกยั่วยุเกิดขึ้นใช่คุณสมชัยมองไกลครับเป็นผู้ใหญ่แต่ทีนี้ตชด.42เนี่ยคุณมองหรือเปล่ามันไม่มองแล้วหรือคุณสังกัดไปแล้วคุณเลือกข้างกันไปแล้ว อย่างชัดเจนอย่างนั้นเลยครับแล้วคุณมาบ่นกันว่าให้พนักการตำรวจเนี่ยมาบอกว่าโอ้วันนี้ต้องหาคนมาคอยปกป้องตำรวจแล้วเป็นตำรวจต้องหาคนปกป้องตำรวจนะเฮ้ยมันมีหน้าที่ปกป้องประชาชนแต่มันเอาหน้าที่ก็มันไปขายยาบ้าไปคุมบ่อนแล้วก็ไปไถรถ10ล้อเมื่อท่านบอกว่าพยายามให้หลีกเลี่ยงสถานที่ราชการไม่ว่าทหารหรือตำรวจนะอย่าไปใช้นะฮะก็บอกว่าการตัดสินใจเปลี่ยนรับสมัครในครั้งนี้เนี่ยทราบมาว่าเป็นมีการประสานโดยตรงระหว่างตำรวจและกกต.เขตครับตำรวจก็เอาทั้งนั้นแหละครับอะไรก็ได้ให้พรรคระบบทักษิณเนี่ยมีโอกาสได้ครอบครองประเทศนี้ได้เขาทำทุกอย่างให้คุณบางคนนะครับบางส่วนแต่คนที่ไม่เห็นด้วยเริ่มเยอะขึ้นแล้วครับ
พี่น้องตำรวจเยอะขึ้นที่แสดงอาการออกมาแล้วว่าเราไม่เอาด้วยเขาไม่สบายใจเราไม่เห็นด้วยเพราะสถาบันเขาเสียองค์กรเขาเสียเขาบอกว่าแต่ว่ามติกกต.เขตอาจจะไม่เป็นเอกฉันท์ในการย้ายสถานที่วันนั้นนะ นี่หมายความว่าอะไรกับการการสมัครวันนั้นห้าคนพวกคุณยังไม่เห็นด้วยกันเลยวันนั้นที่นครศรีวันนั้นในค่ายตชด.42เนี่ยอาจจะมีการโมฆะก็ได้แน่นอนที่พูดว่าอย่างนี้นะฮะเราก็ไม่ทราบนะฮะได้ข่าวว่าท่านนายความคุณวิรัตครับส.ส.อดีตส.ส.สงขลาเขาฟ้องแล้วครับแล้วก็หนักไปกว่านั้นนะฮะครับขอพูดย้ำอีกทีเมื่อเช้าก็คุยกันละท่านผู้ฟังอาจจะยังตื่นไม่เต็มที่ก็ได้เพราะตอนกลางคืนอยู่ดึกเข้าดาวท่านบอกว่ามีการนำเอาผู้สมัครไปในสถานที่ตำรวจตะเวนชายแดน42ในเวลากลางคืนยามวิกาลยามวิกาลมันลักกินขโมยกินมันก็เหมือนกับไอ้ท่าญี่ปุ่นที่แดงใช่ครับเหมือนกันเป็นการดำเนินการดังกล่าวอาจจะไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครพรรคอื่นที่อาจจะมองว่าทำไมบางพรรคเข้าสมัครได้ทำไมเขาเข้าไม่ได้คุณหิ้วเฉพาะพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวครับไปนอนในค่ายวันนี้จะเกิดเรื่องด้วยนะฮะมีสสพรรคอื่นเขาก็อยากจะไปสมัครบ้างใช่ครับแต่ปรากฏว่าประชาชนล้อมค่ายตชด.มันซะเลยเออตำรวจมันซ่าดีนักก็ล้อมมันซะเลยอ้าวแล้วทำแล้วว่าไงล่ะแล้วก็เออพรรคที่เขาจะไปยื่นเขาก็ยื่นไม่ได้เสียศักดิ์ศรีตชด.ดีๆเขาหมดเลยที่เขาพลีชีวิตเพื่อแผ่นดินนี้ใช่เสียหมดคำว่าตชด.นะครับเนี่ยแค่บอกว่าทำได้ยังไงฮะไปหิ้วออกเฉพาะพรรคเดียวน่ะเข้าไปไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วไปสมัครได้ส่วนพรรคอื่นเนี่ยเขาก็บอกอ้าวอย่างนี้ไม่ยุติธรรมนี่แล้วทำไมเข้ามาสมัครไปได้อะทำไมไม่หิ้วเขาเข้ามาด้วยต้องคืนบ้างอ่ะกลายเป็นว่าคนอื่นจะเข้าไปเข้าไม่ได้แล้วตกลงเอาแต่พักเพื่อไทยพักเดียวใช่ไหมสุดท้ายนะฮะไอ้นักบินและเครื่องบินตำรวจเนี่ยแทนที่จะไปเอาอยู่กอยาไปช่วยตชด.อยู่ชายแดนขนผู้สมัครส.ส.มีที่ไหนฮะข้ามหัวประชาชนเตรียมตัวผู้เลือกตั้งแล้วเอาพักเดียวเนี่ยนะเอาไปแต่กลางคืนแล้วพรรคอื่นเขาจะมาสมัครเขาก็สมัครไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ทำวิธีการให้เขาสมัครได้บ้างล่ะนั่นแสดงว่าประเทศนี้คุณจะเอาพรรคเดียวใช่หรือเปล่านี่เลวอันนี้เนี่ยคุณสมชายบอกว่าฟังดูแล้วเหมือนกับว่าไม่สมบูรณ์แบบละครับนะฮะไม่สมบูรณ์แบบละไม่จำเป็นต้องไปเขาบอกว่าให้กกต.เนี่ยให้รายงานเข้ามานะครับเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของกกต.เขตที่จะพิจารณาย้ายสถานที่ในครั้งนี้เป็นการประกาศฉุกเฉินในช่วงเย็นวันที่3ธันวาคมแต่เอาละให้ทำแล้วเขาจะรายงานเข้ามาให้แต่ว่าจะไม่ต้องทราบภายใน24ชั่วโมงหรอกนะดำเนินการได้เขาบอกว่าเอาละเขาจะรอก็ให้ดูกันต่อไปครับและมาวันนี้นะครับงามหน้าแล้วล่ะนางหอยแปดแดดนะครับวันนี้เดินสายไม่ใช่ตื่นสายนะเดินสายขายหอยไปให้กำลังใจตำรวจเขาไม่ได้ขายหอยเขาไม่มีอาชีพค้าขายมันหอยมันฟรีแจกหอยแหละครับรู้สึกอาจารย์นาธรเดินอีราชแสท่านผู้ชมครับไปอีสานแล้วก็ไปเหนือกินอย่างเดียวอ้วนเป็นมีท้อง3เดือนครึ่งแล้วมั้งนะเหมือนไม่ไปปลาใสจับไม้ที่ไหนก็ขอบใจนะขอบคุณนะที่ช่วยดูแลแล้วมันพาดพิงด้วยนะว่าขอบคุณที่ไม่ให้ม็อบไปเผาบ้านมันไอ้ใครจะไปเผาบ้านมันล่ะว่าไปโน่นเลยนะ แล้วก็ลาปราบถึงกันสุเทพอย่างโน่นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้ตำรวจหมาก็กำลังพลสู้จะถามว่าสู้พ่อสู้แม่มันสิถามว่าเงินเดือนที่ฟ้ากับทุกวันเงินเดือนใครอีปูให้ล่ะอ้าวมันไม่ได้ให้ผมก็เลยบอกว่าวันนี้นะครับนางหอยแปดแดดมันได้แยกตัวเรียบร้อยแล้วล่ะว่าตำรวจนี่แหละคือกำลังหลักของมันนะส่วนไอ้แจ๊ดเมียแก่ก็เดินแอดตามหลังด้วยนะแต่วันนี้ผม